ก็ในคลิปนี้ก็ไม่ได้จะพูดอะไรมากหรอกนะก็ขอแบบมาแถลงการ5 อย่างด้วยกันนะ5 เรื่อง5 อย่างด้วยกันก็เริ่มจากเรื่องแรกนะไอ้ลูกไม่ต้องสนใจนะมานั่งฟังเสียงก็พอแล้วเปิดคลิปไปด้วยนั่งเล่นเกมด้วยใช้กับเพื่อนไปด้วยก็ได้ก็ฟังเอาแต่เสียงกันนะก็คลิปนี้อาจจะฟังผมบ่นหน่อยก็ต้องขอโทษด้วยกันนะเพราะที่เป็นการแถลงการเกี่ยวกับชาแนลอามามิยะฮิบิยะอนิเมะแคร์คางิโร่ของผมนะก็เริ่มจากอะไรเลยช่วงนี้อาจจะไม่ได้ลงคลิปหรือแคสเกมนะถามว่าทําไมก็อย่างแรกเลยก็คือการบ้านก็คือผมมีเรื่องงานหลายๆอย่างเลยก็ช่วงนี้ก็มียุ่งๆบ้างนะก็คือพอเปิดเทอมแล้วผมก็อาจจะไม่ค่อยได้แคสเกมนะก็ถ้าปิดเทอมก็มีเวลาค่อนข้างที่จะเยอะอยู่พอสมควรนะก็จะมีเรื่องการบ้านมีงานมีโครงงานมีอะไรมาแบบงานเยอะแยะมากมายก็อาจจะไม่มีเวลาบางครั้งก็อาจจะได้คุยกับเพื่อนในกลุ่มบ้างนะแต่ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีเวลาเลยก็ได้วันนี้ก็พอว่างๆก็เลยมาเนี่ยมาคลิปนี้แหละก็ยังไงก็ช่วยฟังกันหน่อยแล้วกันนะ10-20 นาทีก็เอาฟังไปเถอะนะ โอเคก็ที่ไม่ลงคลิปอย่างแรกเลยก็คือหนึ่งเลยคือไม่มีเกมจะแคสนะส่วนอย่างที่สองก็คือไม่ว่างนะก็ตามนั้นนะโอเคต่อไปคำถามต่อไปนะคือเนี่ยพี่น้องคุณจะลงคลิปพี่ฮิบิยะครับน้องฮิบิยะครับหรือว่าคุณฮิบิยะครับจะลงคลิปเมื่อไหร่อันนี้ก็ไม่ขอบอกนะว่าจะลงตอนไหนก็แล้วแต่อารมณ์นะถ้าอยากแคสก็เดี๋ยวจะแคสเองเดี๋ยวจะลงเองนะก็เพราะว่าคือผมไม่ได้แบบทำงานแบบเหมือนไม่ได้ทำอาชีพแคสเกมเป็นอาชีพหลักไงก็เลยอาจจะลงคลิปบ้างเป็นบางครั้งอาจจะไม่ลงบ้างเป็นบางครั้งก็บางครั้งก็ปล่อยว่างบางครั้งก็ว่างก็มาแคสขึ้นอยู่กับอารมณ์ว่าอยากจะแคสหรือไม่อยากแคสถ้าไม่แคสผมก็นั่งเล่นเกมบ้างนะตัดต่อคลิปบ้างฝึกวาดรูปอะไรทําอะไรไปเรื่อยๆแต่ส่วนนอกบ้านนี่ก็ออกบ้างเป็นบางครั้งนะนานๆที่จะออกเหมือนกันนะเป็นกะนี้เลยเรากะไม่ใช่ โอเคก็อันนี้เรื่องที่สำคัญเลยที่อยากจะบอกทุกคนนะว่าคือเนี่ยเป็นไอเนี่ยเรื่องที่สามฟังให้ดีๆเลยนะก็คือผมเนี่ยอาจจะโดนล็อกคอมคือแบบพ่ออาจจะเอาโซ่มาล็อกคอมโยใส่ตู้เซฟเลยก็ว่าได้ทุยไม่ใช่ยังจะมีอารมณ์มาตลกคาเฟ่อีกแล้ว ก็อาจจะโดนพ่อแบบพ่อห้ามเล่นแบบก็ประมาณว่าโดนล็อกคอมตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์ไปเล่นแค่เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็ประมาณนั้นแต่วันนี้ที่ยังโชคดีได้เล่นก็เป็นวันสุดท้ายแหละนะหรือไม่ถ้าหากว่ายังไม่โดนก็พรุ่งนี้อาจจะได้เล่นอาจจะได้คุยกับโอคามิอาจจะได้คุยกับดออาจจะได้คุยกับคุโรฮะอีกก็ได้ซึ่งต่อไปก็คือเวลาที่ได้อยู่กับเพื่อนๆก็จะน้อยลงด้วยนะถ้าโดนล็อกคอมโอเคต่อไปนะเรื่องที่สี่สามารถติดต่อได้ทางไหนก็อย่างที่บอกไปนะก็มีถ้าเป็นแบบตอนที่ไม่ออนในคอมนะก็จะมีแบบสามารถทักได้ในสกายใน Facebook ถ้าใครรู้จัก Facebook ของผมเนี่ยไม่บอกไม่ให้ไปหาเอาเองไม่อยากแจก Facebook เป็นของส่วนตัวเนี่ยไม่ใช่สาธารณะถ้าใครเจอก็แอดได้ทักได้ไม่ว่ากันนะเว้นแต่ว่าเวลาไหนที่ผมไม่ทักก็อย่ามาหาผมยิงนะผมไปโรงเรียนบ้างหรือผมไม่ว่างบ้างก็ขึ้นอยู่กับในตอนนั้นด้วยเช่นกันนะส่วนไลน์ไลน์ก็มีนะแต่ไลน์เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเล่นหรอกอีทอก็มีถ้าอยากติดต่อถ้าหาเจอว่าเป็นนั้นกาลิน่าก็เล่นกาลิน่าก็เล่นนะเล่นเฉพาะตอนเวลาออนในคอมเนี่ยเล่นทุกวันแหละเล่นแอลก็ประมาณนี้นะเพจบางครั้งก็อาจจะไปสิงบ้างนะเป็นบางช่วงอาจจะไปเล่นเพจบ้างนะเพจก็ยังเล่นเหมือนเดิมนะไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็อาจจะมีเอาคลิปเกมไปลงในเพจนะเพื่อโปรโมทคลิปบ้างนะเป็นบางครั้งบางคราวแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยโปรโมทอะไรมากหรอกก็มีบางคลิปอะไรนะที่คิดว่าน่าสนใจก็เอามาลงให้นะโอเคต่อไปนะเป็นเรื่องสุดท้ายถามจะได้เล่นคอมเนี่ยตอนไหนก็บอกได้เลยว่าเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะเวลาเต็มๆก็คือวันเสาร์อาทิตย์จะได้เล่นแบบเต็มๆเลยนะถ้าแต่ว่าถ้าแบบวันไหนก็คือแบบพ่อให้เล่นหรือพ่อไม่ล็อกคอมนะก็จะอาจจะได้ออนเป็นบางช่วงนะ
ก็ขึ้นอยู่กับตอนนั้นด้วยเวลาก็ถ้าเป็นเวลาตอนปิดเทอมผมจะออนตั้งแต่10 โมงถึงบ่าย 2แล้วก็พักแล้วก็ออนอีกทีตอน4 โมงถึง4 ทุ่มนะแล้วก็ไปออนในโทรศัพท์อีก4 ทุ่มยันตี 1ตี 2 ตี 3ตามนั้นนะก็ประมาณนี้นะแล้วเรื่องสุดท้ายที่อยากจะฝากทุกคนนะก็คือก็ยังไงก็อย่าลืมนะอย่าเพิ่งคิดว่าผมจะเลิกแคสเกมนะเฮ้ยฟังคลิปนี้แล้วเฮ้ยทำไมพี่เบียวพูดอย่างเงี้ยจะเลิกแคสเกมหรอน้องพี่เบียจะเลิกแคสเกมหรอคุณพี่เบียจะเลิกแคสเกมไม่ใช่นะก็นี่ก็แค่มาแถลงการว่าผมจะหยุดแคสเกมชั่วคราวนะหรือถ้าวันไหนว่างก็อาจจะลงคลิปให้นะหรือไม่ก็อาจจะอัพคลิปบ้างเป็นบางช่วงนะก็ขึ้นอยู่กับตอนนั้นด้วยนะก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ผมจะได้เล่นคอมมาเป็นวันสุดท้ายที่จะได้อยู่กับดอนเป็นเวลาสุดท้ายที่จะได้อยู่กับโอคามิเป็นเวลาสุดท้ายที่จะได้อยู่กับคุโรฮะแล้วก็เพื่อนเพื่อนอีกหลายๆคนที่เป็นเพื่อนเพราะว่าคอมจะโดนยัดใส่ตู้เซฟนะทวีไม่ใช่โหคอเหอะนะก็ยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนที่มารับชมคลิปนี้แล้วฟังผมบ่นประมาณ5-6 นาที10 นาทีอะไรก็ว่าไปดูในคลิปกันเลยไม่บอกไม่รู้โอเคก็ยังไงก็แหมพูดซะแบบเหมือนกับว่าจะจากลาเพื่อนๆเนี่ยเหมือนกับตัวเองจะตายแล้วทิ้งข้อความไว้ว่าจะตายแล้วนะครับไม่ใช่มันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่แบบมันเหมือนเป็นแบบพวกดราม่าพอเหอะเลิกบ่นได้แหละก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังแล้วก็ฟังผลบ่นจนจบแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาซับสไครบ์ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาไลค์ขอบคุณทุกคนที่ให้คำติชมแนะนำขอบคุณทุกคนที่ให้เสียงหัวเราะเฮฮาขอบคุณทุกคนที่ชื่นชมขอบคุณทุกคนที่คอยให้กำลังใจผมนะอย่างที่ผมล้มนะก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะสำหรับคลิปนี้ก็สายหยุดสายอยู่นาราบายบาย to be confused getter จะเลยบายบายรักทุกคนครับจุ๊บจุ๊บ